สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเก็บผลไม้ในบ้านนะคะก็วันนี้ออกไปทำงานนะคะไม่ได้เข้าสวนนะคะกว่าจะกลับมาตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะ6โมงกว่าแล้วนะคะก็มีลำไยนะคะที่อยู่บนต้นนะคะอยู่มาสักพักแล้วคือเริ่มจะร่วงแล้วนะคะก็เลยต้องรีบเก็บนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ทานนะคะงั้นเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันเลยนะคะเป็นป่าลำไยนะคะจะมีอยู่ต้นนึงนะคะอยู่หน้าบ้านปีที่แล้วออกเยอะมากปีนี้ก็มีนะคะแต่เริ่มร่วงไปแล้วเพราะว่าไม่ทันได้เก็บนะคะนะคะจะเห็นมีตรงนี้1พวงนะคะแล้วก็คือตอนขับรถผ่านหน้าบ้านคือเห็นอยู่แถวๆเนี้ยค่ะโหมีรังมดแดงด้วยนะคะแต่เหมือนจะเห็นอยู่เนี่ยค่ะแถวๆเนี้ยอันนี้อาจจะต้องออกไปเก็บข้างนอกนี่ค่ะก็ได้มาพวงเล็กๆ เนี่ยนะคะแต่ลูกก็โอเคนะคะเทียบกับนิ้วก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะพันนี้เป็นพันอีดอนะคะเป็นพันที่ก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะทางภาคเหนือนะคะปีนี้เก็บช้าค่ะแบบนี้ค่ะเนื้อในเขาเป็นประมาณนี้นะคะสีขุ่นๆ นี้นะคะเนื้อเดี๋ยวจะลองชิมหวานค่ะหวานมากคืออร่อยนะคะอร่อยนะคะก็ถ้าใครเจอลำไยตามตลาดนะคะก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรทางภาคเหนือบ้างนะคะเพราะว่าขายปีนี้แบบไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่เนี่ยค่ะก็มีอยู่แล้วนะคะก็เก็บทานได้เองนะคะเพราะว่าตอนที่มาซื้อบ้านนะคะก็มีมันเป็นตรงนี้นะคะเป็นสวนลำไยนะคะแล้วก็สวนลิ้นจี่ค่ะมีลำไยอยู่ประมาณ40กว่าต้นแล้วก็ลิ้นจี่10ต้นใหญ่ๆนะคะก็ตัดทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็เหลือลำไย1ต้นแล้วก็เหลือลิ้นจี่ไว้1ต้นนะคะเอาไว้ทานค่ะอร่อยโอเคค่ะเก็บลำไยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บดอกกุหลาบนิดนึงเพราะว่าวันนี้บานเยอะมากเลยค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็เขาบานมาประมาณ2วันแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะโรยก็เดี๋ยวจะเก็บไปปักแจกันนะคะนี่ค่ะได้แค่2ดอกเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่เก็บมาเมื่อกี้ก็คือโรยไปเยอะค่ะเหลือแค่2ดอกเอาไปปักแจกันข้างในก็ยังดีนะคะก็วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะแต่กลับมาก็ยังมาเก็บดอกกุหลาบได้อยู่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ